ตั้งแต่คุณกลับมาบ้านเนี่ยผมเห็นคุณนั่งไม่ติดสักที่หนึ่งคุณรอใครอยู่หรือป่านฉันรอตาหนึ่งทำไมป่านนี้ไม่กลับก็ไม่รู้คุณก็รู้นี่นะว่าตาหนึ่งนี่กลับบ้านไม่เคยตรงเวลาสักทีแล้ววันนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไปกินข้าวสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้ไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะฮะนี่คุณพูดเหมือนคุณรู้ว่าตาหนึ่งไปกับใครนั่นเหรอฉันไม่รู้หรอกค่ะฉันแค่เป็นห่วงลูกขึ้นมาเฉยๆฉันไม่อยากให้เขาถูกผู้หญิงไม่ดีมาหลอกให้เสียคนผู้หญิงไม่ดีที่ไหนแล้วตาหนึ่งคบกับใครอยู่เหรอปานฉันไม่รู้หรอกค่ะฉันแค่เดาเอาดึกแล้วล่ะค่ะงั้นฉันขอตัวขึ้นไปพักผ่อนก่อนเข้ามาคุณปานค่ะคุณผู้ชายล่ะคะอยู่ในห้องน้ำจ้ะมีอะไรเหรอจ๊ะป้าเนื่องคุณหนึ่งกับแม่คนนั้นกลับมาแล้วค่ะอย่าลืมที่สัญญากันไว้นะครับขอบคุณนะครับที่วันนี้คุณชวนผมไปเที่ยวอะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณค่ะวันนี้เป็นการทำงานวันแรกที่ฉันประทับใจมากเลยนะฉันมีความสุขมากค่ะผมเห็นคุณมีความสุขเนี่ยผมก็ดีใจครับหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ครับหนึ่งแม่ทำไมคุณแม่ไม่นอนอีกครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับคืนนี้แม่คงนอนไม่หลับนะถ้าไม่รู้ว่าลูกไปไหนมาจะได้กลับมาค่ำมืดขนาดเนี้ยคือผมกำลังนอนไปตรวจงานที่สาขามานะครับตรวจงานสาขาทำไมต้องกลับดึกขนาดนี้บอกแม่มานะลูกไปกินข้าวที่พัทยากันดังนั้นมาใช่ไหมแม่ทราบได้ยังไงครับนอกจากไปกินข้าวแล้วเนี่ยจะไปไหนกันต่ออีกฮะถึงได้กลับมาในสภาพอย่างเงี้ยเมื่อเช้าลูกไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นี่นาคุณแม่ครับผมกับรังดองแค่ไปทานข้าวกันนะครับแล้วเผอิญว่าเสื้อผ้ามันเปียกเพราะว่าเล่นน้ำทะเลอ่ะผมก็เลยต้องซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาเปลี่ยนครับมีจริงหรอกแม่ไม่เชื่อแกไปทำอะไรกินอย่างนี้มาใช่ไหมฮะนี่มันหลอกลูกไปใช่ไหมฮะหนึ่งมันหลอกลูกไปใช่ไหมอ่ะคุณแม่ครับทำไมคุณแม่พูดจาน่าเกลียดแบบนี้นะครับผมกับรังดองแค่ไปทานข้าวกันจริงๆนะครับแต่ที่ช้าเนี่ยเพราะต้องไปหาเสื้อผ้าแบบนี้มาเปลี่ยนผมเหนื่อยแล้วครับเราค่อยคุยกันแล้วกันครับเดี๋ยวหนึ่งนี่หนึ่งมาพูดกับแม่ให้รู้เรื่องก่อนนะหนึ่งยกแรกก็สนุกขนาดนี้แล้วแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะนางปานระวีขึ้นรถเลยนะป้าเนืองจ๊ะค่ะวันนี้อย่าลืมพาคุณรังสีไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีด้วยนะเรื่องจ่ายกับข้าวเนี่ยเนื่องให้ติ้งแล้วก็สร้อยไปแทนแล้วล่ะค่ะจ้ะค่ะเดี๋ยวเนื่องจัดการค่ะตาหนึ่ง
วันนี้หนึ่งไปรถคันเดียวกับแม่นะอย่าดีกว่าครับคุณแม่ผมกลัวว่าคุณแม่จะไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกยังไงที่เมื่อก่อนหนึ่งก็ไปพร้อมแม่ได้นี่ก็เมื่อก่อนไม่เหมือนกับตอนนี้นี่ครับตอนนี้เนี่ยไม่ผมก็คุณแม่ต้องออกไปประชุมข้างนอกบ่อยๆผมกลัวว่าจะไม่สะดวกคุณแม่นะแต่วันนี้เรามีประชุมกรรมการด้วยกันตอน 11:00 นไม่มีใครไปที่ไหนหรอกนะขึ้นรถได้แล้ว